มวยสากลไปชก10 by 10อยู่แล้วแมตช์นั้นเป็นยังไงบ้างฝึกซ้อมสนุกไหมโอ้โหกับตายพี่ช่วงนั้นคือนั้นก็เป็นช่วงที่แขก็งานเยอะเหมือนกันนะหาเวลาซ้อมเนี่ยได้ข่าวว่าต้องตื่นเช้ามากตื่นเช้าหนูเป็นคนเดียวที่ตื่นตีห้าครูมวยหนูมานอนรอที่สนามเขารู้ว่าแขแต่เขาจะรู้ว่าแขจะตื่นไปวิ่งก่อน5โลห้ามเกินครึ่งชั่วโมงทุกวันทุกวันทุกวันวิ่ง100เมตรก็หนูกระโดดเชือกพอเสร็จจากสเต็ปนั้นเสร็จแล้วเนี่ยหนูจะถึงเข้ามวยก็เข้ามวยคุณมีเวลาแค่ช่วงเช้าจริงๆเลยใช่ไหมใช่โอ้โหซ้อมมวยต้องทำอะไรบ้างในตอนนั้นวิ่งคาร์ดิโอการเลทกระโดดเชือกซ้อมทุกอย่างแบบมันเหนื่อยไปหมดเลยพี่มันแบบคือชีวิตนักมวยถามว่าเอาอีกไหมไม่เอาแล้วใช่ไหมมันก็เป็นครั้งหนึ่งในชีวิตใช่โอ้โหแต่ทำได้ดีมากนะโอ้โหขอบคุณมากพี่วันนั้นก็เป็นถือว่าเป็นแมตช์ที่แทบจะหยุดโลกเลยหยุดทั้งประเทศอ่ะคนอยากเห็นกระเทยเนาะก็ไม่เคยเห็นนะพี่บอกตรงเขาก็อยากรู้เหมือนกันคือเราก็ไม่ได้อะไรนะแต่คือก็อยากรู้ว่าแขกก็คือก็ผู้ชายเต็มตัวแต่จิตใจก็เป็นหญิงๆเนี่ยเราใช้มุ้งมิ้งอ่ะเวลาเราซ้อมเราฟังแบ็คพิงเราฟังออเคสตราผู้เขาก็จะงงๆคือคล้ายๆว่ามีสองบุคลิกในคนเดียวกันเขาก็อยากจะรู้ว่าวันที่ชกมวยอ่ะคนไหนจะมาคนไหนจะมาทีมผมอ่ะก็บอกก็ลุ้นอยู่ไอ้ขอให้มาแบบฝั่งสาวเยอะหน่อยนะแต่ว่าดันมาชายเต็มหนูไม่เอานะพี่หนูไม่เอาอยู่แล้วเพราะว่าหนูทุกวันนี้หนูยังไม่ดูตัวเองเลยพี่หนูกลัวก็เหมือนว่าเราตั้งใจทำเพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยแล้วมันก็เป็นคนหนึ่งไปที่เหลือเราก็ลุยงานปกติไปโอ้แต่สนุกมากสนุกมากหลังจากนั้นกระแสตอบรับเป็นยังไงมีคนชวนไปชกมวยอีกไหมมีต้องมีอยู่แล้วอ่ะมีไฟล์ล่าสุดเนี่ยบัวขาวเลยใช่สุดท้ายแล้วแบบไม่เอาละแต่แฮปปี้เพราะว่าจริงๆแล้วพี่แมทที่หนูต่อยเพราะว่าตอนเด็กอ่ะพวกผู้ใหญ่อ่ะบังคับหนูให้ขึ้นเวทีมวยงานวัดที่เชียงรายแล้วหนูก็ไม่อยากถอดเสื้อแล้วหนูก็อายแล้วเขาก็ถอดเสื้อหนูร้องไห้ตรงนั้นเลยจริงมากใช่โหดมากก็เลยแบบกลัวเวทีมวยไปเลยใช่แล้วก็แบบเกลียดอยากเป็นนาโอมี่ไงนี่ไงไม่อยากเป็นโซนนั้นเรามาสายสวยอยู่แล้ว